สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโพวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำโดนัทเค้กนะคะแต่จะทำขนาดจิ๋วทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมนะคะเอาไว้ทานเล่นๆกับกาแฟชาเหมือนเดิมค่ะหรือใครจะเก็บไว้ทานหลายๆวันก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วก็ใส่กล่องนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเตรียมส่วนผสมตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันจะใส่ไว้ให้ใต้วิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาเริ่มจากเนยของเราก่อนนะคะเราจะเทเนยลงไปในอ่างผสมค่ะเนยละลายเนี่ยทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะก็ใส่ลงไปนะหรือว่าอุ่นๆได้แต่อย่าร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำตาลทรายลงไปค่ะคนเขาให้เข้ากันดีนะคนให้ได้ประมาณนี้ค่ะน้ำตาลไม่ต้องละลายก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้เขาเข้ากันดีนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปวันนี้ใช้ไข่เบอร์2นะใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาใช้ตะกร้อมือนะคะตีไข่ให้แตกสักนิดนึงนะแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะวันนี้เราจะใส่ลงไปแค่ฝาเดียวโดยประมาณก็1ช้อนชานะคะใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเลยอันนี้นะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะตีให้ไข่กับน้ำตาลแล้วก็เนยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเทนมลงไปนะลงไปให้หมดเลยเสร็จแล้วก็คนเขาให้เข้ากันและละลายดีนะคะเอาได้แบบนี้แล้วก็จะใส่เกลือลงไปค่ะสำหรับคนที่ใช้เนยเค็มให้ตัดตัวเกลือออกนะคะนี่ค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีพอเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาใส่แป้งนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งของเราสักหนึ่งรอบนะคะพอดีว่าตัวตะแกรงวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล็กค่ะเราก็จะร่อนสักสองรอบเทผงฟูลงไปค่ะผงฟูจะเทรอบไหนก็ได้รอบ1รอบ2อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะไม่มีผลค่ะนี่ค่ะร่อนจนเสร็จเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้เข้ากันดีเลยนะค่อยๆตะล่อมนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งกระเด็นหมดนะคะพอเราคนจนเข้าๆกันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายเนี่ยนวดเขาเบาๆนะคะแบบนี้นะนะคะนวดให้เขาเข้ากันดีแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนวดสักประมาณ 2-3 นาทีก็พอแล้วค่ะเนี่ยพอได้เนื้อแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเนียนๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ wrap ปิดไว้ปิดให้มิดเลยนะคะพักไว้30นาทีค่ะพอครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะแบบนี้คนแป้งของเราให้เข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักแป้งเนี่ยใส่ลงไปในถุงบีบค่ะเอาไปแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะเอาแค่พอบีบได้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาใส่ที่เหลือค่ะพอเราตักใส่ถุงบีบแล้วนะคะเราจะมาตัดกระดาษนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช้กระดาษไขนะคะหรือกระดาษรองอกนะขนาดก็6คูณ6เซนนะคะกว้าง6เซนยาว6เซนแล้วก็บีบตัวแป้งที่เราทำไว้ลงไปนะคะแบบนี้บีบให้อบๆนิดนึงนะคะอย่าให้แบนๆเพราะว่าเวลาเราเอาลงไปทอดอ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไม่ฟูนะคะต้องบีบแบบใหญ่ๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาบีบจนเสร็จเลยนะคะพอเราบีบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่เขาลงไปทั้งกระดาษแบบนี้เลยพอเขาร้อนเนี่ยตัวกระดาษเขาก็จะหลุดออกมาเองนะคะ
เราก็จะกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะนี่ค่ะพอเขาร้อนอันนี้ยังร้อนไม่พอก็ยังดึงไม่ออกนะคะนี่ค่ะก็จะกลับไปกลับมานี่เราต้องใช้ไฟอ่อนเพราะว่าเราใส่น้ำตาลลงไปเนาะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยตัวโดนัทก็จะไหม้ซะก่อนนะคะทอดไม่ต้องให้เกรียมมากนะคะแค่พอเหลืองๆประมาณนี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกอีกนะคะพอเราเอาขึ้นแล้วนะยิ่งเกรียมมากทีนี้ไหม้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดเขาต่อจนเสร็จเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะโดนัทของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกน้ำตาลกันค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายละเอียดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับตัวน้ำตาลนี้ก็ตามชอบเลยนะคะใครจะใช้ไอซิ่งหรือใช้อะไรก็เอาตามชอบเลยเสร็จแล้วก็ใส่ตัวโดนัทของเราลงไปให้ใส่ไปตอนอุ่นๆนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลจะได้ติดง่ายนะคะเห็นไหมเห็นมันจะมีตัวบางๆอยู่ไหมคะนั่นคือบีบแต่ว่าบีบเล็กค่ะบีบแบนมันพอเราใส่ลงไปในกระทะแล้วเนี่ยมันจะแฟบข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบีบปวดๆย้ำนะคะว่าให้บีบอวบๆนิดนึงเนี่ยพออวบๆก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะตัวมันก็จะสวยๆแบบนี้ดูด้านในกันนะคะเนื้อที่ได้ก็นี่เลยค่ะข้างนอกก็จะกรอบๆนิดนึงนะคะถ้าทานตอนร้อนๆนะข้างในก็จะนุ่มๆแต่ถ้าใครจะใส่กระปุกนะคะใส่ถุงไว้ทานวันหลังนะคะเขาก็จะนิ่มๆกว่านี้นะคะรอให้เขาเย็นเขาก็จะนุ่มกว่านี้สูตรนี้เอาไว้ทานเล่นกันเนาะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ